อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารรถแข่งออฟโรดจักรยานวิบากขี่ม้าสไลเดอร์เด้งดิ๋งบ้านลมสุนัขสงครามชมการสาธิตการจับเลยชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วตามที่สภาได้ผ่านงบประมาณนะครับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ตามที่ฝ่ายบริหารหรือท่านนายกได้เสนอเข้าสู่สภาเนี่ยผมจำได้ว่างานวันเด็กเนี่ยมีการขอสภาไว้อยู่ที่2,500,000 บาทนะครับในการจัดงานวันเด็กซึ่งงานวันเด็กเนี่ยทางอบจ.สระแก้วเนี่ยก็จัดกันเป็นประจำทุกปีแล้วก็ทราบดีว่าลักษณะของงานเป็นอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายที่จะใช้ภายในงานกิจกรรมที่มีในงานมีอะไรบ้างอันนี้อบจ.สระแก้วจัดเป็นประจำทุกปีแล้วก็รู้ดีแล้วแล้วของบใช้ในการจัดวันเด็กเนี่ย2,500,000 บาทแต่ในปีนี้ทราบข่าวมาว่าจะมีการโอนงบประมาณเข้ามาเพิ่มเติมในการจัดวันเด็กนะครับทราบว่าประมาณ5,000,000 บาทที่มีการโอนงบประมาณเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องผิดปกติของการบริหารงานที่ดีเพราะว่าการบริหารงานที่ดีเนี่ยนะครับต้องโปร่งใสคนที่รู้ก็มีฝ่ายบริหารกับข้าราชการบางส่วนไม่สามารถที่จะร่วมรู้ได้ก็เลยต้องถามผ่านสื่อว่าเงินในจำนวนทั้งหมดที่เดิมที่ตั้งไว้ 2.5 ล้านกับโอนเพิ่มอีก5ล้านนี่รวมเป็น 7.5 ล้านเนี่ยฝ่ายบริหารของอบจ.เนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างเหมาะสมไหมใครต้องเอางบมารวมอยู่ที่อบจ.ด้วยคนที่อยู่ต่างอำเภออย่างเช่นอยู่อำเภอตาพยาอยู่โคกสูงอยู่คลองหาดซึ่งระยะทางไปกลับเนี่ยเกือบ200กิโลการจัดที่อบจ.สระแก้วแล้วเอาคนเด็กให้ครูเอาเด็กมาร่วมงานที่จังหวัดสระแก้วการเดินทางไปกับมีค่าใช้จ่ายมีโอกาสเสี่ยงภัยทางรถยนต์หลายคนเห็นว่าไม่เหมาะสมก็ที่เราพยายามจะหาคำตอบแต่เราในฐานะสมาชิกเนี่ยเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าเอาไปใช้อะไรบ้างเพียงแต่ว่าก็ต้องติดตามดูว่าหลังจากที่จัดงานนี้ไปแล้วทางสมาชิกเนี่ยคงยื่นกระทู้นะครับถามนายกให้นายกเข้ามาตอบเป็นโครงการแล้วไม่ถึง 500,000 แล้วใช้วิธีเรียกมาตกลงราคาหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะย่อยโครงการทั้งที่เงินจำนวน7.5 ล้านเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นโครงการใหญ่แล้วทำ e-bidding นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการงบประมาณของฝ่ายบริหารเขาอันนี้ก็ไม่ไปก้าวล่วงครับเพียงแต่ว่าเราจะคอยติดตามและรอคำตอบว่าการใช้เงินงบประมาณหรือภาษีของประชาชนเนี่ยเหมาะสมหรือไม่กิจกรรมวันเด็กถือว่าสำคัญเพราะเด็กคืออนาคตของชาติแต่การใช้เงินของผู้ใหญ่ในการไปจัดงานให้กับเด็กเนี่ยคุ้มค่าไม่คุ้มค่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารนะครับแต่ในสายตาของสมาชิกเรามองว่าในสิ่งที่คุณขอมา2.5 ล้านก็สมเหตุสมผลแต่การที่คุณจะโอนงบประมาณโดยใช้อำนาจของนายกเนี่ยนะครับโอนเข้ามาใช้เพิ่มเติมอีก5 ล้านเนี่ยในส่วนของพวกเราเองเราคิดว่าไม่เหมาะสมแล้วเราไม่มีโอกาสพิจารณาด้วยนะครับตรงนี้มันทำให้เกิดความไม่โปร่งใสและเกิดความเครือบแคลงสงสัยของทั้งสมาชิกเองแล้วก็ประชาชนในเขตจังหวัดสระแก้วด้วยนะครับฝากว่าอยากให้ผู้บริหารของอปจ.เนี่ยนะครับสระแก้วเนี่ยนะครับดำเนินการให้ถูกหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับคนสระแก้วมากที่สุดครับ